นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ที่ระบุถึงเรื่องการรับสมัครส.ส.โดยห้ามใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตแต่ให้ไปสมัครณที่รับสมัครเท่านั้นหากมีปัญหาให้ย้ายสถานที่รับสมัครได้โดยนายสมชัยเห็นว่ามีบทเรียนจากการเลือกตั้งโมฆะเมื่อ2กุมภาพันธ์2557คือมี28เขตในภาคใต้ที่ถูกปิดล้อมตลอดระยะเวลาในการรับสมัครสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกกต.หรือแม้กระทั่งศาลากลางก็ถูกปิดล้อมแม้ว่าจะย้ายสถานที่รับสมัครก็ไม่สามารถรับสมัครส.ส.ได้ทำให้การเลือกตั้งไม่สามารถจัดการให้เกิดขึ้นในวันเดียวทั้งประเทศซึ่งเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญเกิดการสูญเปล่าเงินไปกว่า 3,000 ล้านบาททั้งนี้กกต.ชุดปัจจุบันได้พัฒนาระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับการรับสมัครแบบปกติเพื่อให้ไม่สามารถปิดล้อมสถานที่รับสมัครได้แต่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับใหม่กำหนดให้รับสมัครแบบเดิมเท่านั้นไม่เปิดช่องให้มีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยหาทางออกเพียงแค่ให้ย้ายสถานที่รับสมัครได้ดังนั้นต่อไปหากมีกรณีใกล้เคียงกับเหตุการณ์2กุมภาพันธ์ผู้สมัครจากนครศรีธรรมราชอาจต้องเดินทางไปสมัครที่อุดรธานีผู้สมัครจากเชียงใหม่อาจต้องเดินทางไปสมัครที่ภูเก็ตมิฉะนั้นหากไม่สามารถรับสมัครได้ครบทุกเขตจะเป็นการเลือกตั้งที่เสียเปล่าอย่างไรก็ตามนายสมชัยระบุว่าเมื่อร่างกฎหมายมาแบบนี้กกต.ก็สามารถรับมาปฏิบัติได้ไม่เป็นประเด็นโต้แย้งว่าขัดรัฐธรรมนูญ